มันดูคมกว่าเดิมนะเนี่ยแต่จะต้องยอมซีโร่ลาบต่อค่ะโอ้โหไม่เอาด้วยหรอก Resident Evil 4 Chapter 15อ้าวไม่มีคัตซีนอะไรเลยเข้ามาแบบนี้เลยโอเคคนนี้ชื่อว่ามินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับแล้วจัดเราเอาชนะคลาวเซอร์ได้ตอนนี้เราต้องไปช่วยแอสลี่แล้วโดนจับไปไกลแล้วแน่ๆมีให้2ด้วยเหรอโอ้โหหน้าอะไรอ่ะวิหารโบราณเหรอนะ That's gotta be their sanctuaryฮะนั่นไงแอชลีย์แอชลีย์โหที่นั่นคือที่ทำพิธีเหรอ Their defenses are no joke การป้องกันขนาดนี้คนไม่ตลกแล้วล่ะมันเอาจริงแบบเต็มที่แล้วแสดงว่าก็ใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ย 51,000 โอเคสวัสดีครับ Something's bound welcome got a selection of good things on sale stranger ก่อนอื่นเลยก็เราไม่ใช้ปืนตัวนี้ละผมขายเลยไม่มีกระสุนอยู่ในคลังมันไม่มีกระสุนอยู่ในข้างในมันแล้วด้วยแล้วก็ซื้อมาเออมั่นใจแล้วว่าคุณต้องอยากได้ปืนนี้มากแน่ๆใช่อยากได้มากๆแต่ก่อนหน้านี้ซื้อผิดจังหวะไปหน่อยโอเคแล้วก็ซ่อมมีดเรากับซ่อมกรอกแล้วก็มีดคลาวเซอร์เฮ้ยดาเมจต้นมันพอๆกับดาเมจเต็มมีดเราเลยแฮะแต่ความคงทนนี่ค่อนข้างน้อยกว่าYou'll try that on for size. อัพดาเมจแล้วก็อัพอีกทีดีไหมถ้าอัพอีกทีจะเหลือ10,000เหลือ13,000อัพอีกทีเลยแล้วกัน We're starting to get an idea of รีโหลดไม่จำเป็นเพราะว่าเราแทบจะต้องรีโหลดมันค้างเอาไว้ยิงหมดปุ๊บก็เปลี่ยนไปใช้อาวุธอื่นเลยอัพความคอนโทรลให้มีดคลาวเซอร์หน่อยแล้วกัน Well this kind of work is about finesse เราไม่มีอะไรขายแล้วเนาะ Little bit goes a long way แล้วก็ของแรก Anything else I can help you with อาจจะยังได้แลกอันนี้ก็ได้มั้งผมไม่มั่นใจว่าเรามี20ใช่ไหมแต่ว่าเราจะแลกได้หรือเปล่า Anytime Come back anytime โอเคก็เรามาใช้มีดของคลาวเซอร์เป็นหลักก่อนแล้วกันเรามียาค่อนข้างเยอะเลยกระสุนปืนกลก็เยอะมีเศษเหล็กแค่อันเดียวกับตรงนี้ถ้าอย่างงั้นผมคราฟกระสุนช็อตกันดีกว่ามันพอดีเลยนั่นแหละโอเคแล้วก็เซฟทีหนึ่งก่อนลุยไปคิดว่าจะได้2หัวสักตัวก่อนไหมไม่มั่นใจด้วยว่าเราต้องไปทางไหนไปตรงเลยหรือว่าอ้อมทางซ้ายนี่อ้อมไม่ต้องอ้อมเพราะว่าไอ้นี่มันทางเก่าดีกว่าเห็นดีมองดีๆแล้วแบบนี่มันทางเดียวกับที่นี่มันทางที่เราจัดการคลาวเซอร์ลงตัว2ตัวเอ๊ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเอ๊ะพอใครอ่ะอะไรเนี่ยฮะมีคนมาช่วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเข้ามาช่วยยิงยันโหดโทษทีที่มาช้าการจราจรติดขัดคอปเตอร์จู่โจมถูกส่งมาโดยฮันนิแกนเรียกชื่อว่าไม้ก็ได้เอาล่ะมาจัดการเจ้าขวดบ้านนี้กันฮันนิแกนรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องพึ่งพาได้ข้างหลังมีขึ้นมาหลังนี่คนนี้เริ่มตายยากมากขึ้นโอ้ยอะไรอ่ะข้างหลังหลังเข้าเราออกไปเราออกมาตรงนี้ดีกว่า
หน้าใช้นี่มากเลยแต่เพื่อนเราจะช่วยยิงใช่ไหมยันโหดเอาไงเอาไงเอาไงยันโอ้จุ๊ยมันตีหลังหลังแอ่นเลยนี่โหลดอะไรเย้ยโอ้ยมันเอาอีกแล้วนี่แหละมีนี่แหละมีเคาน์เตอร์ใช่ไหมแจ็คพอตไปไปไปเคลียร์หมดแล้วเหรอวายโอ้ไม่ได้รีโหลดเลยสักอันเอ้ยโอ้มันเผาศพเพื่อนเลยโอ้แต่กิ้วโอเครีโหลดไว้เงินไหลมาถือมาโอเคเก็บของให้ครบก่อนอ่ะไอหมอนั่นเพิ่งจะล้มเหรอเงินแล้วก็มีของให้เก็บสองเงินจะเป็นปืนกลเอาตามจริงนะกระสุนปืนกลนี่อย่างเยอะเลยนะน่าจะดรอปอย่างอื่นให้นะเอ้ยผมเพิ่งเห็นว่าคิโรเซเว่นยังไม่ได้ติดตั้งนี่ว่ะไว้เบอร์7ระเบิดแฟลตเราก็หมดนะแต่จังหวะนี้ยังต้องใช้อีกหรือเปล่าอ่ะเพิ่งมั่นใจเหมือนกันโอ้ไม่แล้วเลยนี่ไปโอ้โหไอ้บ้านี่มันตายตรงนี้แล้วหัวงอกอีกอุ้ยมีถังด้วยนะโอ้แบบปั๊บนึงแป๊บนึงเก็บก่อนมีถังแดงด้วยแสดงว่าต้องใช้เหรอเอโตแบบดูเหมือนยังไม่มีอะไรที่ต้องใช้นะด้านหลังนี่มีของให้เก็บสมุนไพรเขียวสมุนไพรเขียวยันเยอะเลยแต่ว่าเราไม่มีสมุนไพรแดงถ้าจวนตัวจริงๆอ่ะผมค่อยจวนตัวจริงๆอ่ะผมค่อยคราฟสมุนไพรเขียวหลายๆอันแล้วกันนะโอ้โหเฮ้ยมันมีของแบบนี้ด้วยปืนต่อต้านอากาศยานเดี๋ยวจะหาทางจัดการให้มันมีปืน AA กันด้วยวุ้ยของแรงนะเนี่ยต้องฉายเดี่ยวสักพักเหรอไม่เป็นไรปกติก็ฉายเดี่ยวอยู่แล้วแต่เราเข้าทางนี้ไม่ได้เหรอโอ้โห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 โอ้โกระสุนน้อยกว่ากระสุนน้อยมากเลยนะต้นอัพแมกกาซีนละปืนกลเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยตายหมดไหมตายหมดเปิดได้ยัง
มีหน้าล่ะมันไม่ให้เปิดแต่ฝั่งนี้นี่เองโอ้ยอย่าบอกเหยียบเวลาตัวเองเดาถูกอุ้ยจากไหนอะเมื่อกี้เรายิงหน้าไม้อะไอ้นั่นยิงไม่ได้เย้ยรุ่นอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ใครพูดตรงไหนถ้ายิงหัวไม่ได้ก็ยิงแขนไม่มีตัวจะควงขวานะตายยังน่าจะยังหรือเปล่าเชื่อเฮ้ยโคตรตายแล้วทางนี้อะไรเอ่ยมีอะไรที่เราลืมเก็บไหมไม่มียังไปต่อของในนี้ตอนนั้นเหมือนมีบันไดลงด้วยนะแต่ไม่รู้ลงไปไหนตังหยิบอย่างเดียวเลยมั้ยนี่เก็บแค่นี้เองเหรอสีไทยสีเหลืองเหรอใส่อันนี้แล้วกันนี่อ่ะลงไปไหนลงมาไหนเนี่ยอ๋อโอเคลงมาตรงนี้ลงมาทำไมแล้วก็เหลือแค่ขึ้นแล้วแหละรีโหลดอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ด้วยไม่ทันฮะเฮ้ยตัวปลาไฟเอาเฮ้ยเพื่อนยืนไฟไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเดี๋ยวสองนัดโอเคซ้ายไม่มีอะไรโอเคมาทำปืนอะไรอ่ะตูมโดนเพื่อนตัวเองโอเคครับเดี๋ยวนอนนะเดี๋ยวหกนัดแล้วเหรอโอเคได้เศษเหล็กมาพอดีครับปืนพกโอเคกระสุนปืนพกเพิ่มตรงนี้ไม่มีอะไรเก็บเลย Time for a taste of your own medicine. อันนี้ยิงอะไรยิงนี่เลยใช่ไหม
อยู่ได้อยู่ได้อยู่พังสิอึดกว่าที่คิดนะเนี่ยเออโหมดยังโอเคหมดแล้วล่ะเอาตามจริงอ่ะไม่หมดฮะแต่เพื่อนเรากำลังยิงอยู่จริงๆอ่ะน่าจะรอให้มันขึ้นมาน่าจะรอให้มันออกจากตรงนั้นนะเราจะได้ไปเก็บของเพื่อน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 อู้แต่ยิงก็ระวังหน่อยโดนเราด้วยถึงเราไม่โดนดาเมจก็ถึงเราไม่ได้รับดาเมจก็เหอะล่อดีกว่าล่อดีกว่าเย้ยโอ้โหนั่นแหละขอบคุณอีกได้ไหมอ๋อเขาไปยิงประตูให้อยู่เออโอเคอย่าบอกป่าเฮ้ยข้างหลังก็ฮะโอ้ยรีโหลดเร็วๆนอนไปโอเคย้อนเก็บของนิดนึงตรงนี้ละเดินจะสุดไปพกเดินรู้สึกมีศพตรงนี้ด้วยป่ะใช่หรือที่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินก็เถอะนะจะเก็บไว้ดีกว่ามีค่าแป๊บเดียวเข้ามา 50,000 แล้วเนี่ยอุ๊ยอย่าหน่อยเอาขาขาดเลยแฮะรวมๆกันใช่ไหมโอ้ยใครปาไปอีกเนี่ยมาแต่เพื่อนฮอเราไปไหนละโหลดมันไม่เข้ามาด้วยนะงั้นยิงแต่ตรงนี้ซะเลยทำเป็นไม่เห็นนะโอเคจับมุมนี้ยิงป้อมปืนได้ไหมขาแล้วกันนอนน่าจะบุกเข้ามาในนี้หน้าถังก็มีตั้งเยอะตั้งแยะสมุนไพรแดงผสมเลยอันนี้ขยับมานี่หน่อยได้ระเบิดเล็กมาอีกแล้วเหรองั้นเอาแทนนี่เลยแล้วกันเป็นพกกับเศษเหล็กด้านบนนี้ปีนได้มีอะไรให้เก็บไหมมีปืนกลให้ใช้ลุงนี้น่าจะแบบมันสเตลได้ไหมไม่น่าได้นะหรืออาจจะได้ใช้ปืนกลเร็วๆนี้หลังจากกดไอ้นี่ใช่ได้ใช้แล้วแหละ
ละนี่เกือบชิ้นของเป็นของให้เก็บบนหัวไม่ได้จัดพูดผิดด้านหลังนี่มีอะไรไหมเห็นได้ยินเสียงอะไรป่ะเดี๋ยวผมคิดเองเสียงเพลงมันก็ดังอยู่นะแต่เหมือนผมได้ยินอะไรอะไรดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กป่ะคิดเองก็ได้มองมองเมื่อกี้แล้วไม่เห็นจะเหลือยเหรอลงมาดิไอตัวไม่ลงอ่ะยิงไว้ก่อนเลยโอ้ยเมื่อกี้ปืนกลจากไหนอ่ะเอ้าไม่ตายด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยตัวตายอยู่นี่เฮ้ยพี่หมูมาพี่หมูมาเอาไงดีพี่หมูมาโอ้โหมันกลายล่าอยู่ข้างบนนี่นะไม่รู้สึกอะไรหน่อยเหรอขยับหลบมานิดนึงขึ้นมาทางนี้มันไม่มาทีเนี่ยมาตัวเดียวเดี๋ยวเอาไว้5นัดรอมันมาใกล้ๆหน่อยปังตายเลยโคตรยิงปืนพี่อู้สีแดงด้วยสีแดงใช่ไหมใส่ไว้เลยจะได้ไม่ลืมไม่ใช่อันนี้ต้นอันนี้โอเคเรียบร้อยราคา 42,000ตรงนี้หมดแล้วล่ะคิดว่านะมองขาซ้ายไม่ด้านล่างไม่มีอะไรเหลือแล้วเนาะไอ้ข้างหลังข้างหลังมีเงินให้ไปเก็บด้วยช่างมันเงินเองถ้าเป็นกระสุนตอนนี้อยากได้มากกว่ากระสุนกับยาเนี่ยเงินตอนนี้ไป 50,000 จะ 60,000 แล้วเนี่ยซื้อ RPG ได้แล้วน่ะไม่มีอะไรให้เก็บละกินคันโยกเลยตัวเปิดมีอะไรเปิดมาไหมปกติมันต้องมีนะงานไอเอ็นซ่าดาดาดาหมดยังลงมาปุ๊บไม่ใช่มันเกิดใหม่นะหมดแล้วจะหมดแล้วจริงแหละแต่ขึ้นไปเก็บไอ้ที่มันทำร่วงไว้ก่อนโอเคดูต่อกระสุนปืนพกมี13-17นัดในตัวตอนนี้มีของให้เก็บไหมยังไม่มีอะไรเนี่ยที่ที่เหมือนวิหารกรอบเก่าแบบนี้ขึ้นมาเลย Thanks. ขอบคุณไว้เราออกจากที่นี่ได้ฉันมีที่นึงจะแนะนำให้เราไปดื่มกันอย่าไปแม่ไม่ล่ะขอบคุณฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะลีออนน่าจะดื่มใช่ช้าๆแล้วค่อยๆขึ้นมา nice and slow. ช้าแบบแต่ดีอะ What? อะไรไอ้แมลงแมลงมาไงเนี่ย no. ไม่นะโอ้ยโอ้ยต่อยให้มันได้อย่างนี้สินะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยไม่เซสเลอร์แกต้องชดใช้เรื่องนี้โหแล้วมันเรียกแมลงมาด้วย
ฮ้ยปืนพกผมอย่างแรงอ่ะยิงพวกนี้นัดเดียวตายเลยฮะเหมือนจะหมดแล้วนะพ่นแมลงมาแค่นี้เหรอโอ้มาทักทายฆ่าไหมแล้วก็จากไปเลวจริงๆเฮ้มีเหรียญสีฟ้าด้วยแสดงว่าที่นี่มีเควสให้ทำสินะอาจจะวนเวียนหาเหรียญหาของให้ครบหน่อยเพราะว่าขังข่าวไม่ใช่เพราะว่าโอ้มีกระสุนปืนสไนอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ไปเก็บบ้าเอ้ยเพราะว่าพอย้อนกลับไปมองแล้วแบบมีลืมของเยอะแฮะเพราะว่าเราไม่มีแผนที่สำหรับหาสมบัติเราต้องหาด้วยตาตัวเองอุ้ยตรงนี้มีสมบัติมีเดินวนด้วยมีแมลงไหมเนี่ยไม่มีอ๋อมาให้กระทาของขายเหรอเนี่ยดูแพงมากเลยนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราต้องใช้กระสุนอะไรตอนนี้ยังรู้สึกว่าก็ยังพอได้อยู่กระดูกของพี่น้องของเราจะคงอยู่ทุกชาติไปเลือดของพี่น้องของเราจะเป็นสารอาหารให้กับเราเราจะตายและเกิดใหม่ให้ทุกชาติเราจะตายและเกิดใหม่ตลอดกาลเรามีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์เราจะปกครองโลกโดยสมบูรณ์ดีแนนเซสเลอร์เอ๊ชื่อไม่ตรงกันแต่นามสกุลยันคนเซตเลอร์เหรอจะว่าไปเจ้าตัวที่เราสู้ด้วยอ่ะมันบอกว่ามันชื่อออสมันเซตเลอร์ใช่ไหมหมายความว่าไอ้จารึกพวกนี้เป็นขอนบรรพบุรุษขอนเจ้านั่นสินะเจ้านั่นยังไม่มีจารึกของตัวเองมั้งหลังจากปรับภาพให้สว่างขึ้นก็เหมือนตัวเองตาดีขึ้นแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันสว่างไปหรือเปล่าเหมือนกันนะเพราะในจอผมอะถ้าหากว่าปรับให้มันปกตินี่มันน่าจะมืดเกินไปเอาล่ะเหลือ2จุดละจะแอบอยู่ตรงไหนกันนะโอ้4นั่นไงใบกระดาษเทสใช่ไหมใช่เควสเหรียญทีนี้แถวนี้เหรออ๋อครบ finished เรียบร้อยของตรงนี้หมดแล้วเนอะหมดแล้วล่ะมีของเก็บเพิ่มอยู่ไหมตัวนี้อ๋อแค่อุปกรณ์มีหนูด้วยมีแค่ลังเปิดไม่ได้เลยเหรอ What the? อะไรเนี่ยเฮ้ยชิบหัวเดี๋ยวนะออกมาถึงนี่มันอยากจะตามมาลำควานอีกเหรอเนี่ยจิตกัดไม่ปล่อยจริงๆเลยไอ้รีเจเนเรเตอร์เนี่ยระเบิดเล็กผมหมดละลองใช้นี่เลยไหมผมว่ามันไม่ไกลล่างโอเคไม่ไกลล่างก็ดีแล้วแหละเห็นเข็ดกับไอ้พาร์ทที่แล้วอยู่เลยว่าตัวไกลล่างได้เนี่ยจะมีสักกี่ตัวเนี่ยเรามอนทะลุได้ไหมเดี๋ยวนะถุงพวกนี้ไม่มั่นใจเลยฮะแต่ว่ามันน่าจะใช้มองทะลุได้นะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้ล็อกเกอร์โอเคถ้าอย่างนั้นคราฟเลยดีกว่าคราฟสไนแล้วก็เก็บมาจุดอิดจุดอิดอยู่ไหนเว้ยโอ้โหโอเคมี2อัน11เองอะขาดอีกนิดเยอะเนี่ยโอ้ของขายแล้วฮะอันนี้ผมว่าเราน่าจะหาเจมแบบหลายๆแบบไม่ได้ละเอ้ยหรือเราใส่สีเขียวรัวๆไปเลยก็ได้นี่
โอเคคือคูณ 1.2 รีโหลดทุกอย่างครบหมดแล้วเนาะทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วต้นจับทางเดินไม่ได้โอ้โหมันอยู่นั่นไงมีตรงนี้ด้วยเหรอเอาตามจริงไม่ต้องใช้สไนก็ได้ใช่ไหมมันสั่นเรียกเลยให้ตายเหอะแปลงร่างไว้แปลงร่างเอ้ยตัวหัวตายไม่โดนหมอไม่ระเบิดไหมยิงโอ้โหโคตรเสียดายเลยยิงพลาดไปตั้งหลายนัดได้ลูบี้มาอาจจะใช้ช็อกกันแทนดีกว่ามั้งเนี่ยตรงนี้มีไหมเนี่ยน่าจะไม่มีละมีแค่ไอตัวนายตัวเดียวกับพาวเดอร์เฮ้ยงูโอเคที่ไม่พอฮะ12เหรอผมเพิ่งใช้คือเรากดเอ้ยโอเคกดกินจัดช่องทางขวาได้ด้วยค่อยดีขึ้นหน่อยระเบิดลูกเล็กถ้าจำไม่ผิดอยู่นั่นไงถุงนี้ใช่ไหมยิงผ่านลูกกงเราจะแม่นเลยนะไม่ร้องไม่รู้แม่นเลยสักนิดเดียวเฮ้ยเล็ดหกตายไม่ตายเลยสักตัวนะเกะกะทั้งหมดเลยเนี่ยจ่ายล่างด้วยตายไหมตายตายตายแต่เราไม่มีที่หลบจะตุ้ยนั่นไงโดนโอเคหมดแล้วใช่ไหมสไนเหลือ4แล้วนะไม่งั้นต้องคาเพิ่มแล้วไอ้แก๊สนี่มันอะไรเนี่ยแก๊สไวไฟเหรอถ้ายิงแล้วมันจะไฟลุกไหมเนี่ยหรือแค่หมอกไม่มีแล้วใช่ไหมจริงๆนะตังใช่ไหมนะใช่แหละน่าจะหมดละยันหลอนอยู่ไม่มีอะไรหลอนเท่าไอตัวรีเจเนเรเตอร์อีกละแถมยิ่งแปลงร่างได้ด้วยปกติแล้วมันแปลงมาเลยนี่แบบนี่แบบตายแล้วค่อยแปลงเนี่ยลำบากกว่าเดิมหรือเปล่านะต้องวิ่งสินะเนี่ยประตูไหนอ่ะออกนี่ใช่ไหมโอเคหลังจากนี้กลับไปเก็บของไม่ได้ละแต่อย่างน้อยก็เจอร้านค้าวันนี้ลุงโอ้โหยังมีมินิเกมให้เล่นอีกเหรอตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม
Well done. You've proven yourself reliable. 25ยังไงก็ยังซื้อไม่ได้อยู่ดีอ่ะมีอะไรไม่มีของขายใหม่เลยแต่ว่าเราอ่ะมีของขายให้เอาไปเลย I'll buy. เออ Thank you. ขั้นแสนโอเคซ่อมมีดคลาวเซอร์ซ่อมกรอกผมอัปเกรดอะไรให้มันเต็มๆได้เลยไหมอัปเกรดอันนี้ This kind of work is about finesseนี่เต็มอยู่แล้วด้านบนสไนเราอัพเกรด7 killer 60,000 Knife needs care every once in a while could be the difference มันจะว่ามีดจะได้ใช้กับพวกตัวหลังๆไหมแต่มีดเรามันก็ดีอยู่ละมีดคาวเซอร์ไม่ต้องอัพก็ได้ไม่ต้องอัพเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะคืออยากจะอัพอันเนี้ยแต่ว่าถ้าจะอัพอันเนี้ยเราต้องอัพอย่างอื่นให้เต็มก่อนซึ่งผมว่า 80,000 มันไม่พองั้นเราเสีย 60,000 ไปกับการอัพดาเมจอันนี้เลยดีมั้ยนะยังไงก็ปืนล้มบอสนี่ Dazzled are you ที่เหลือก็เอาอัพเรทไฟเช่ากันได้อีกแฮะ There you are as you wish 4,000 น่าจะอะไรไม่ได้แล้วแหละAnything else are pleasant travels. แล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่งโอเครอบนี้ผมไม่ได้อัดการเล่นมินิเกมมาด้วยเนื่องจากว่าหลักๆเลยคือมันไม่มีของใหม่ คือมันมีแต่มินิเกมซ้ำแล้วผมก็เลยไม่ได้อัดให้มาดูด้วยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนี้อันนั้นไม่ใช่คนมันร้องนั่นแมลงป่ะใช่มั้ยนั่นแมลงใช่มั้ย Next เออแมลงอ๋อเจอคนละAlmost there. Ash, I'm coming. น่าจะยังสเตลได้อยู่มั้งไอ้พวกนี้มันตลกติงตองอยู่นิดๆไม่น่าได้ถ้าหากว่ามีแมลงอยู่โอ้โหOkay. ตัวข้างหลังยิงไม่โดนเราจัดการแมลงก่อนมันอยู่ไหนอะมันบินมาแต่ไม่เห็นตัวโอ้โห นี่นะหมดยังแมลงอะโอเคได้ยินเสียงอยู่บนหัวเรานะแต่มันไม่มาสักทีผมจัดการไอไม่โดนอีกติดหินมันเองก็ติดหินแต่มันก็ไม่เข็ดสักทีเราไม่ได้ติดหินเราติดเหล็กโอเคตายสมุนไพรเหลืองงับผสมไปกันพาวเดอร์อะไรปลาไม่ยังก่อนวางไว้ก่อนโอเคกระสุนรีโหลดเลยของดรอปตรงนี้ด้วยน่าจะจับแมลงตัวเมื่อกี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดฮะอ๋อเนี่ยเห็นมันละ ยิงปีดไม่นับเนอะขึ้นไงเนี่ยมันไปรอเราทำไมอะไรขั้นบนเออมันมีทางขึ้นไหมเนี่ยนี่ไงทางขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงมาสักทีด้วยนะบินติดอะไรอ
ตายมีดเหรอโถ่ให้มีดมาเนี่ยนะเดี๋ยวก็ว่าอยากใช้มีมีดสุดเทพไม่รู้กี่อันแล้วอะไรมันเปียกเยอะอยู่ข้างในแต่ไหนๆมันก็ให้มาแล้วก็เอาไปใช้ให้มันจบๆอานุวางไว้ก่อนเดี๋ยวนะเรามี16ใช่ไหมในกองนี้มีระเบิดไม่มีการพาวเดอร์เหรอทีนี้เราไม่ดรอปงั้นถ้าโดดเอ๊ะให้ตายเถอะให้มาอะไรเยอะแยะในจังหวะนี้ที่ไม่ได้ไม่เป็นไรด้วยเอางี้แล้วกันมันน่าจะทำได้ป่ะไม่ได้งั้นก็ผสมแบบนี้แล้วกันสักอันนึงจะได้มีช่องเก็บมาเก็บมาเออให้ตายสิแค่อยากเก็บกระสุนปืนส่วนในนี่มันต้นปวดหัวขนาดนี้ด้วย เรางบของเกินกว่าจะปล่อยมันทิ้งไปได้ทุกกระสุนมันมีค่าจริงนะโอ้มันมีแท็บแบร์ด้วยยันดีนะที่เราไม่โดนไม่สิยันดีนะที่เราไม่คิดจะเดินตรงทางเดินปกติเขาไม่งั้นโดนไปแล้วเกิดยังไงมันก็รู้อยู่ดีเยอะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างในแล้วนั่นอ่ะหมดเร็วเป็นบ้าเลยโอ้โหมีไฟกระพองด้วยทำไม่ได้อย่างนี้สิให้มันเหยียบระเบิดนะแต่คงไม่ได้อะดูหมดยังมันมีถังระเบิดอยู่ข้างในด้วยนะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงใครด้วยฝั่งนี้ของเทียบเลยอ๋อมันมีตัวตายอยู่ตรงนี้ด้วยของดรอปคือรู้เลยมีคนตายกันพาวเดอร์โอเคคราฟได้ละกระสุนแม็กนัมเหลือหนึ่งเลยมันมาอีกแล้วใช่ไหมเหมือนมันงงๆนะหรือผมทำมันงงเองนี่นะมันก็มีระเบิดอยู่นะแต่ผมไม่ใช้ซะงั้นมันมีใครบ่นอยู่ข้างในบ้านนั้นแน่ๆแต่ใครล่ะฮะอ๋อนึกว่าคนประตูแต่ผมไม่ได้คิดเองนะมันมีคนบ่นอยู่แน่ๆอะไรเฮ้ยไม่ไงล่ะคนบ่นที่ว่าน่าตายเลยอุ้ยเล่นอะไรกันข้างล่างน่ะมาแรงไปแล้ว
ตอนไหนเนี่ยวอเลียเอาเกียดไอตัวนี้ที่สุดแล้วเนี่ยตายยากยังอีกเหรอตายสักทีเฮ้ยร่างโตเต็มวัยยันตายง่ายกว่านี้เลยร่างนี้ตายยากเกินไปแล้วขอบคุณสำหรับกระสุนปืนพกโอเคระเบิดเล็กอีกแล้วเรามีกันค้าเป็นกระสุนปืนกล2ไปเลยแล้วกันนะกดผิดครับขอโทษเราไม่ลืมอะไรเออนี่อะไรนะอ๋อปลาเราลืมปลาเราลืมกินปลาเดี๋ยวไปกินแป๊บหนึ่งนะรู้สึกเลือดลดใช่ไหมไอ้ป้อมขวาเราได้สำรวจยังนะยังเกือบลืมไปแล้วโอเคสีแดงปึ๊บรวยยาจริงๆนะผมเนี่ยกระสุนสไนเราเต็มอยู่อ๋อรีโหลดอันนี้ไว้เลยไม่มีอะไรแล้วเนอะข้างหลังตู้เกือบลืมไปแล้วว่ามีตู้แบบนี้ด้วยสไนเปอร์ให้แต่สไนนี่คือกล่าวมาใช้ทำอะไรนะเราไม่ให้แต่สไนล่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วปืนนี่มันทำไมปืนนี่มันเล็งทางนี้อ่ะเอ๊ะไอ้ปืนนี่มันแปลกๆนะทำไมมันเล็งทางนี้ล่ะโอเคกันตัวอะไรเข้าหลังใช่ไหมโอ้พอจะเก็ตละถ้าเราเลือกที่จะวิ่งหนีมาตรงนี้แล้วมากดใช้ปืนนี้มันก็น่าจะยิงไอ้พวกตัวที่มันตามหลังมานะด้านบนไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีของอะไรแล้วเนอะตรงนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอถามจริงมันดูโล่งๆแบบน่าจะมีอะไรให้เก็บหน่อยนะด้านบนหรือไม่ก็ด้านล่างอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีไปช่วยแอสลี่อุ้ยไอ้บ้าเอ้ยเกียบเสียประตูที่นี่ใช่มั้ยมันไม่ใช่แค่หลอนนะมันเสียวฟันด้วยไม่มีของให้เก็บแล้วเหรอเอ๊ะตรงการนั่งแอชลีย์แอชลีย์แอชลีย์ไม่ต้องห่วงนะฉันมาแล้วแอชลีย์เชื้อราแล้วอีกแล้วเหรอแล้วเจ้าก็มาจนได้เจ้าลูกเอ๋ยแกคิดจะทำอะไรกันแน่ข้าแค่คิดที่จะมอบพรนี้ให้กับคนอื่นมากเท่าที่จะทำได้เป็นคำขอที่เล็กน้อยเองนะทุกคนจะได้รับร่างกายอันประเสริฐนี้และความคิดความรู้สึกทั้งหมดของพวกเจ้าก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันต่อแหลท่านเพพรที่แกพูดถึงก็แค่การบังคับให้คนอื่นอยู่ใต้เท้าของแกเท่านั้นแหละทำไมต้องปฏิเสธเพียงแค่รับพรศักดิ์สิทธิ์นี้ไปก็เท่านั้นเองเหมือนกับเธอคนนี้เซตเลอร์อยู่กับเธออ่าใช่มันถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเราคืออะไรอ่ะคือสักตัวแล้วเหรอไอ้ที่อยู่ในตัวเราอ่ะหมายไม่ใช่ตอนนี้สิโอ้นางฟ้ามาโปรดลีออนรีบไปขอบคุณเอลดาแอชลี
มาเร็วโอ้มันเอากระสุนออกจากร่างกายได้ด้วยตัวเองขอบคุณนะเอด้าต้องไปต่อแล้วแอชลีย์ได้ยินหรือเปล่าDamn it บ้าไอห้องแลบของลุยส์ Laboratory B แลบ B Looks like it's this way ไปทางนี้น่าจะถึงลุยส์จะเข้าไปหาแลบนายแล้วนะเตรียมห้องผ่าตัดรอให้แอชลีย์ด้วยฉันรู้ว่านายเป็นผีไปแล้วก็เถอะ The hell เมื่อกี้มันบ้าอะไรน่ะเชื้อมันลามแล้วมันถึงได้เห็นภาพหลอนอดทนอีกหน่อยนึงอะไรเนี่ยนี่มันบ้าอะไรอ่ะมันอยู่ในหัวฉันเหรออดทนหน่อยเนี่ยลีออนเราต้องพาแอชลี่ไปห้องผ่าตัดให้ได้โอ้ยเปิดสิขยะอะไรมากั้นไว้เนี่ยเงียบปากนะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยออกไปจากหัวฉันนะมันเหมือนพูดไซโคเราแบบกระซิบกระซากไม่หยุดเลยขอสักทีอดทนไว้นะเลียนบ่าเอ้ยอดทนไว้นะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเราต้องพาแอชลีย์ไปผ่าตัดนะเลียนลุกขึ้นสิลุกขึ้นเลียนอย่ามาขวางทางนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่ใช่ไหมประตูห้องหลับลุยส์ได้ใช้จนได้นะขอบคุณนั่นไงเตียงผ่าตัดใช่ไหมมาไปเก้าอี้เลยแอชลีย์อดทนอีกหน่อยนะในครั้งนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมแอชลีย์เธอคนแรกเลยไม่ได้หรอกฉันบอกเธอแล้วนี่ว่าฉันจะพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยระบบผ่าตัดนี่ไงลาสพากัสมันน่าจะเจ็บมากเลยอดทนหน่อยนะใช้เลเซอร์ผ่าตัดเหรอหรืออะไรอ๋อใช้คลื่นรังสีแอชลีย์อดทนไว้แอชลีย์อดทนไว้นะอดทนไว้ใกล้จะเสร็จแล้วแอชลีย์อดทนไว้อีกนิดเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วแอชลีย์มันหายไปแล้วเธอปลอดภัยแล้วแล้วเรามาหลับตรงนี้เลยลีออนแล้วใครจะรักษาลีออนเนี่ยชัตเตอร์เอ็นใช้เวลาไปทั้งหมด 58.37 นาทีฆ่าไปทั้งหมด129ตัวโอเคความแม่นยำ 76% ตาย0โอ้น่าจะเป็นด่านที่มีศัตรูให้ฆ่าเยอะที่สุดละแต่สาเหตุที่ฆ่าเยอะเลยนี่น่าจะเป็นเพราะว่าปืนกลของเราล้วนๆเอาตามจริงถ้าหากว่าเราแย่งคิวเฮลิคอปเตอร์ไมค์เนี่ยเราน่าจะได้คิวเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรยกความดีความชอบให้ไมค์เลยขอบใจมากเลยเพื่อนถึงแม้จะไม่เห็นหน้านายก็เถอะแอชลีย์แอชลีย์แอชลีย์ I'm right here
ฉันอยู่นี่ฉันนึกว่าคุณจะตายไปซะแล้วฉันโอเคเฮ้นี่เธอเป็นคนทำหมดนี่เหรอนี่เธอรักษาฉันเหรอเนี่ยใช่ใช่ฉันทำเองแหละCan you stand? ลุกไหวไหมไม่เป็นไรแค่อ่อนแรงนิดหน่อย The map? นั่นแผนที่เหรอ Yeah, I found it. ใช่ฉันไปเจอมาน่ะ I think it's a ฉันคิดว่าถ้าเราเดินทางไปตามนี้ก็น่าจะออกจากที่นี่ได้นะ Hey, hey we're a team. พวกเราเป็นทีมที่ดีใช่ไหมถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ฉันคุณตกงานแง่เลยชัตเตอร์16แล้วท่านหมดนี่ที่เอาพาราไซต์ออกมาได้เพราะลูอิสใช่ไหมใช่ที่เรายังมีชีวิตอยู่ต้องขอบคุณเขาเลยลูอิสขอบคุณมากเลยนะต่อให้ตอนแรกจะดูเหม็นที่หน้ากันแต่ว่านายนี่มันเพื่อนที่ดีจริงเลยนะโหสเปรย์ผมนี่อย่างเยอะเลยฮะกระสุนปืนกลมาไหมโอ้ยังมีสเปรย์มาแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่อะไรอ่ะทีมนักวิจัยอัมเบร่าสาขายุโรปทีมที่6โอ้ตรงกลางคือลูอิสสินะโอ้สมาชิกดูน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่เท่าที่เดาได้ก็น่าจะมีแต่สมาชิกระดับหัวกะทิกันทั้งนั้นเลยนะสำหรับอัมเบร่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าพวกเอกสารบานเอกสารที่เรามีเนี่ยก็มีชื่อของนักวิจัยที่เราไม่รู้จักอยู่เหมือนกันนะคิดว่าคนจะเป็นหนึ่งในนี้แหละเอกสารวิธีการเอาลาสพากัสออกจากร่างมีอยู่2ขั้นตอนที่จะสามารถเอาลาสพากัสออกจากร่างได้1คือการฉีดยาต่อต้าน2คือการผ่าตัดด้วยรังสีซึ่งการฉีดยาต่อต้านจะสามารถทำลายลาสพากัสได้ถ้าหากว่าลาสพากัสยังอยู่ในช่วงฟักตัวแต่ถ้าหากว่ามันเข้าสู่ช่วงเริ่มการเจริญเติบโตแล้วการฉีดยาต่อต้านจะทำได้แค่ชะลอการติดเชื้อเท่านั้นหากปรสิตได้เข้าสู่ช่วงเริ่มการเจริญเติบโตแล้วก็จะเหลือวิธีการรักษาเพียงวิธีเดียวนั่นคือการผ่าตัดด้วยรังสีซึ่งการผ่าตัดด้วยรังสีนี้จะสามารถจัดการกับลาสพากัสที่อยู่ในร่างกายได้อย่าง 100% แต่ก็จะมีความเสี่ยงเช่นกันเพราะถ้าหากว่าลาสพากัสได้เข้าแทรกแซงไปถึงระบบประสาทส่วนกลางแล้วในขั้นตอนการเอามันออกอาจจะทำให้เกิดความเจ็บปวดขั้นรุนแรงซึ่งไม่มียาใดที่จะสามารถระงับความเจ็บปวดนั้นได้การกำจัดปรสิตออกจากร่างกายนั้นมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมากต่อให้ปรสิตนั้นจะยังเติบโตไม่เต็มที่ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากปรสิตเติบโตเต็มที่แล้วก็จะสายเกินแก้การทำลายปรสิตก็จะกลายเป็นการทำลายโฮสต์ไปด้วยแต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคตความตายนั้นอาจจะปราณีที่สุดสำหรับพวกเขาแล้วซึ่งเราก็โชคดีที่มันยังไม่เติบโตพอที่จะเข้าแทรกแซงตัวเราได้แบบ 100% เลยทำให้เรายังรอดอยู่ได้สินะอย่านึกไปว่าลาสพากัสนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ใช้สร้างอาวุธชีวภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความพิเศษที่แท้จริงของลาสพากัสคือความสามารถในการควบคุมไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นปรปักษ์กับเรามากแค่ไหนหากเราฉีดไปเพียงแค่เข็มเดียวศัตรูในวันนี้ก็จะกลายเป็นบริวารผู้ซื่อสัตย์ของเราในทันทีไม่จำเป็นสำหรับการส่งสปายไปอีกแล้วในเมื่อเราสามารถเปลี่ยนศัตรูของเราให้กลายเป็นมิตรในวันนี้ได้เพียงแค่เราสามารถควบคุมคนในเพียงแค่คนเดียวภายในองค์กรหรือภายในประเทศทั้งหมดนั้นก็จะสยบภายใต้แทบเท้าของเราเราได้สร้างฐานอำนาจให้กับแซสเลอร์แล้วและเราก็รู้ว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรต่อไปลองจินตนาการดูว่าแซสเลอร์มีพลังที่สามารถควบคุมได้ถึงขนาดนั้นประชากรกว่า 6,000 ล้านคนได้กลายเป็นสาวกของเขาเชื่อฟังคำสั่งของเขาแต่เพียงผู้เดียวมันคนไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกหากสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่ควรจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกที่จะพบกับความสงบสุขแต่ฉันก็รู้ดีว่าแซดเลอร์และคนอื่นๆของเขานั้นกดขี่ข่มเหงคนบนเกาะนี้มาหลายยุคทุกสมัยแล้วฉันรู้ว่าการกระทำของเขานั้นปฏิบัติกับผู้อื่นยังไงซึ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่การใช้ชีวิตเลยและฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกแน่นอนนี่น่าจะเป็นบันทึกของลูอิสคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเก็บของห้องนี้ครบหมดแล้วมั้งมีคอมพิวเตอร์ให้อ่านด้วยเกี่ยวกับข้อตกลงของเราจากลูอิสผมได้ทำการวิจัยตามที่คุณสั่งแล้วนะมาเจอผมตามสถานที่นัดพบตามเวลาที่กำหนดด้วยและขอเน้นย้ำอีกทีนะว่าหากผมส่งมอบสินค้าให้กับคุณแล้วคุณจะพาผมออกจากที่นี่จริงๆใช่ไหมอ๋อและเขาก็คุยอยู่กับเอด้า
ฉันหวังว่าคุณจะไม่ลืมเรื่องอัมพันนั่นนะไม่อย่างนั้นข้อมูลที่คุณส่งมามันก็จะสูญเปล่าคุณควรจะไม่อยากให้ฉันกลับไปมือเปล่าใช่ไหมอย่าทำให้ฉันผิดหวังแล้วก็คนจะไม่ลืมรหัสลับของเราใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอัมพันนั่นหรอกหน้าผมเอามาให้แน่นอนไม่มีทางลืมหรอกว่าแต่ตอนมาเนี่ยคุณพอจะพกบุหรี่มาให้ผมได้สักซองได้มั้ยยี่ห้อไหนก็ได้เอามาได้หมดนี่ทำไมใช่เพราะติดบุหรี่มากก็ควรจะเป็นเพราะว่าเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยเนี่ยลูอิสเครื่องนึงอ๋อเกี่ยวกับเรื่องอัมพันสินะตัวอย่างที่ฉันเรียกมันว่าอัมพันมันถูกเก็บไว้อยู่ในห้องโกดันปล่อยให้ฝุ่นจับเล่นเมื่อก่อนเราเคยมีตัวอย่างอยู่มากมายสำหรับการทดลองดังนั้นเจ้าสิ่งนี้มันเลยถูกมองข้ามไปอันที่จริงสาเหตุนึงที่ฉันนำมันกลับมาด้วยเป็นเพราะว่ารูปร่างที่แปลกประหลาดและน่าสนใจของมันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ฉันเริ่มวิเคราะห์มันฉันก็เริ่มเปลี่ยนใจเจ้าอัมพันนี้มีบางอย่างที่แตกต่างจากตัวอย่างอื่นมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถึงแม้มันจะอยู่ในสภาพนิ่งเฉยแต่สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพสูงน่าจะสามารถหาตัวอย่างใกล้เคียงได้จากภายในร่างของแซตเลอร์เท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถวิจัยและค้นคว้าได้มากเพียงพอเราอาจจะสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้มีพลังเหนือกว่าแซตเลอร์ได้เลยก็เป็นไปได้แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่อัมพันกับถูกขโมยไปโดยแซตเลอร์ซิก่อนที่ฉันจะวิจัยมันเสร็จฉันจะต้องไปเอามันกลับคืนมาแล้วก็หนีไปจัดที่นี่เพื่อที่จะวิจัยมันต่อบางทีมันอาจเป็นทางเดียวที่จะสามารถต่อต้านเซตเลอร์ได้แน่นอนว่าฉันไม่ได้ไว้ใจพวกกลุ่มคนนอกพวกนั้นอยู่แล้วแต่ว่านี่อาจจะเป็นหนทางเดียวที่ฉันจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ฉันมาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับแล้วหวังว่าแผนการนี้จะทำให้ฉันรอดออกไปจากที่นี่ได้ฉันจะต้องนำสิ่งนี้ไปช่วยเหลือโลกใบนี้ให้ได้นายจะต้องช่วยโลกไปนี้ให้ได้ Field Day Looting the Umbrella Labs โอ้เป็นของที่เห็นทั่วไปใน Umbrella Lab โอ้ลูอิสความตั้งใจอันสูงส่งของนายจะต้องทำมันให้สำเร็จแต่ว่ายังไงซะไอ้เจ้าแอมเบอร์ที่ว่านั่นน่ะก็เป็นของอันตรายอยู่เหมือนกันนะไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันไปอยู่ไหนละมันอยู่กับเอด้าหรือเปล่าไม่สิขั้นสุดท้ายก็คือคลาวเซอร์หยิบมันไปจัดตัวลูอิสใช่ไหมหมายความว่ามันน่าจะกลับไปอยู่กับเซตเลอร์ละมั้งเอาล่ะไปลุยกันต่อเลยเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วนะนี่ขอบคุณนิดหน่อยเอ๊ขามามันเป็นที่แบบนี้เหรอโอ้โหโอเค Look I bet we could use that อ้าวแต่มันติดอยู่นี่โทษโอเคได้โทษทีนะช่วยหน่อย Like I said we're a team ไม่มีปัญหาเราทีมเดียวกันนี่ดูแอสลี่จะมีความตั้งใจแบบอยากเป็นทีมเดียวกับเรามากเลยนะจริงๆก็เป็นแหละแต่แบบเหมือนเธออยากเป็นเอเจนต์แบบเราใช่ไหมจากที่บทสนทนาตอนคุยกับเธอที่ลิฟต์อะตอนนู่นเลยเอาล่ะสำรวจแถวนี้เสร็จไม่มีอะไรให้เก็บละก็ตอนขึ้นด้านบนเลยน่าจะเป็นพานไปต่อนั่นแหละเนาะของที่ให้เก็บก็น่าจะอยู่ด้านบนด้วยไอ้ที่เรายิงล่วงไปเมื่อกี้คริสตัลคุณโอเคแล้วหรือยังก็ยันมึนๆหัวนิดหน่อยแต่โอเคเงิน 20,000 แล้วนะกระสุนไทสนายเยอะจังเลยเศษเหล็กกระสุนปืนพกละกันรู้สึกน้อยหรือเกินตอนนี้กลายไปว่าเกินเลยตอนนี้ พอบอกรู้สึกน้อยกลายเป็นเกินเลยมันจะให้สไนอะไรเรานักหนาเนี่ยฮะถามจริงช็อกกันเนี่ยยังไม่เต็มให้มาหน่อยโธ่เฮ้ยอะมันพาเรากลับมาที่นี่เหรอดูที่นี่สิผู้หญิงคนนั้นที่ช่วยเราไว้เธอจะโอเคใช่ไหมฉันชัวร์เลยว่าเธอโอเคอยู่แล้วเธอไม่เป็นอะไรแน่นอนเรื่องแค่นี้หมูหมูสำหรับเธอฟันดูเหมือนคุณรู้จักเขาดีจังเลยนะอย่าให้เล่าเลยเรื่องมันยาวยาวเหยียดและก็เจ็บปวดสำหรับลีออนในหลายๆเรื่องเลยแล้วนะโอ้ยให้พูดถึงเอด้านี่แบบลีออนนี่มีแต่เรื่องให้เจ็บปวดแต่ก็ยันหลงรักแล้วนะตามติดไปทุกที่จริงๆนี่มันใช่ไหมใช่จริงด้วยโอ้มาถึงตรงนี้ไอ้ก็ยังมีพวกแมลงอยู่เนาะตรงนี้ขึ้นได้ด้วยเหรออ๋อไม่ต้องพึ่งแอสลี่เราขึ้นเองได้
เมื่อแต่ตรงนี้ขึ้นมาเอาอะไรอ๋อตรงนี้คือทางไปต่องั้นน่าจะยังเหลือของที่ยังไม่ได้เก็บอีกนะรอแป๊บนึงไม่สิก็บอกว่าตามมาด้วย เสียงอะไรอ่ะมันจะมีไอ้แมลงเหลืออีกเหรอต้นมอนให้ถี่ถ้วนละทีแรกก็ไม่เห็นนะจนกระทั่งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหินมันมีหนวดนะหมดยังเนี่ยหมดแล้วมั้งไม่หมดตายเลยถ้าคัมภีร์ศาสนาเซตเลอร์เหรอโอ้โหอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยหนังสือเนี่ยอิลูมินาดอสบทสุดท้ายจนสรรเสริญแมลงศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเราได้รับพันธสัญญาจากสวรรค์บนดินแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กก็จะได้รับความรักจากพระองค์อย่างเท่าเทียมกันสัตว์ร้ายปลานกหรือสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกก็จะได้รับพรจากท่านอย่างเท่าเทียมจนสรรเสริญแมลงศักดิ์สิทธิ์เราเป็นผู้รับใช้ผิวต่ำต้อยของพระองค์สติปัญญาของพวกเราจะเอาชนะภูเขาลูกใดก็ได้ลิเดตอนุภาพของพระองค์จะก้าวข้ามมหาสมุทรใดก็ได้แสนยานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะอยู่กับเราไปทุกที่อยู่ภายใต้ร่างกายของเราเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์จนสรรเสริญแมลงศักดิ์สิทธิ์พวกเราคือลูกแกะที่รอการนำทานจากท่านบทสวดของเราจะดันกึดก้องไปทั่วทั้งโลกพวกเขาจะได้ยินเราในท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นดาวโดดเด่นอยู่บนฟากฟ้าเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยออสมันเซตเลอร์ที่15โอ้นี่คือรุ่นที่15แล้วว่างั้นเถอะลึกลงไปภายใต้ปราสาทฉันได้พบกับศรัทธาของฉันจนดูเถอะล่องรอยแห่งสวนสวรรค์ที่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่อดัมเซตเลอร์นี่น่าจะเป็นรุ่นแรกของตระกูลสินะเนี่ยโอเคนี่น่าจะอะไรเนี่ยโอ้ลูมินาดอสโอ้เดี๋ยวนะนี่มันสัญลักษณ์ของลาสพากัสเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเส้นใยลงมาเยอะๆผมว่านี่อาจจะเป็นลาสพากรูปแบบของลาสพากัสตัวเมียก็ได้นางพญาสิไม่ใช่ตัวเมียลาสพากัสนางพญาเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้จากภาคเก่านะลัสพากัสที่มีความสามารถในการควบคุมลัสพากัสตัวอื่นอ่ะมันจะถูกเรียกว่านางพญาใช่ไหมขึ้นมาโอเคไปกันต่อเลยนะมันจะยังมีอะไรมานั่นไงเห็นละแต่ขวานี่ไม่มีอะไรใช่ไหมตอนมันจะเป็นหินอยู่ยังไงก็โดนยิงทีเดียวตายฮึดอ๋อโฉยโอกาสดีว่ะอุ๊ยยังอีกชอบโดนแทงเหรองั้นใช้มีดก็ได้นะอ้าวตายก่อนถึงร้านพ่อค้าละไม่มีแมลงมาดักก่อนออกเลยแล้วก็ไม่มีของอะไรให้ก่อนออกเลยใจดีซะจริงเฮ้ยมีฮะอะไรอะทองก้อนใหญ่ๆตรงนี้ไม่มีแล้วฝั่งนี้ล่ะไม่มีเลยไอ้นี่ก็มีแต่กระป๋องใครเอากระป๋องมาตั้งไว้เนี่ยสวัสดีครับ Ooh, you have the stench of battle on you mateไม่มีเควสแล้วเหรอนั่นอ๋อกันพาเดอร์เงินในที่สุดกว่าจะให้มานานหรือเกินเนี่ยกระสุนนี้เนี่ย Welcome Ooh, what you buying อ๋อลูอิสคีย์ขายได้แล้วเหรอ Your valuables won't do you much good in the grave ผมเอาวันนี้ขายเลยดีไหมMight want to take care of any leftover errands before going this way.
be ashamed to live the rest of your life wondering, what if? Am I right? Huh? จะบอกว่านี่เป็นศึกสุดท้ายแล้วใช่ไหมเราจะเจอกับแซสเลอร์แล้วใช่ไหมโหมาเตือนกันก่อนได้ขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นก็เราน่าจะควรขายให้หมดเลยดีไหมเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บไว้ทำไมเหมือนกันโอเคคูณ 1.1 ยังไงก็มีสีอยู่แค่นี้ทำไงได้ Welcome William What can I do you for ขอบคุณนะลูอิสกุญแจของนายจะช่วยทำให้ฉันหนีรอดจากที่นี่ได้ง่ายขึ้นThat's our choice to make. พวกนี้ก็ขายไปเลยดีกว่าไหมขายไปเลยดีกว่า 100,000 โอ้โหเลขสวยเลย 100,000 11,900 ถ้าหากว่าเลขอื่นเป็นตัวเลข1นี่จะยิ่งดูดีเลยนะ I'll buy it at a high price. ซ่อมมีด That's good work if I do say so myself. Crossing your T's, dotting your I's.อันนี้ไม่จำเป็นถ้ามันเป็นศึกสุดท้ายจริงๆแล้วก็อัพอันนี้ก่อนเลยผมมีปัญหาเรื่องกระสุนหมดไวมากๆแล้วก็ข้าสุดท้ายละก่อนแมกนัมที่เหลือน่าจะอัพไปได้เลดไฟขั้นสุดท้าย This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You've got a selection of good things on sale, stranger. จริงๆอ่ะเรามีเพชรสีม่วงตรงนี้เหลืออยู่ด้วยนะผมไม่มั่นใจว่าเราควรขายเลยดีไหมแบบเอาไปแลกเป็นของที่ใช้ทำเงินน่ะแต่ไม่ดีกว่าเพราะบางทีอาจจะยังได้ใช้อีกในอนาคตหรือเปล่านะผมขายแต่เพชรเพราะว่าปกติแล้วพวกไอเทมเก็บใส่ตัวเนี่ยมันจะหายแต่ว่าไอที่มันเป็นแต้มพิเศษอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยหายนะเวลาเล่นรอบที่2รอบที่3ให้2ดูไหนนะฮะอ้าวเพิ่งบอกว่าโอเคไม่โอเคแล้วเอด้าไอเจ้านั่นมันจับเอด้าไว้วางแผนตัวล่อให้เราไปช่วยสิยังไงก็ต้องไปอ่ะเราทิ้งเธอแบบนั้นไม่ได้ Stay here รออยู่ตรงนี้นะ I won't be long ไปไม่นานหรอก okay. จะรีบกลับเอด้าเอด้าอุ้ยเจ็บไหมน่ะข้อเท้าหักแล้วมาแรงเหรอเฮ้ยโอ้ยตอมอะไรนักหนาเนี่ยฮะแซสเลอร์เดี๋ยวเฮ้ยนางฟ้ามาช่วยแล้วได้สติไวเหมือนกันนี่มาจัดการไอ้บ้านี่กันเจ้าคนทรยศฮะบันไทฮะแกบันอาจปฏิเสธลาดอันศักดิ์สิทธิ์ปฏิเสธพร้อมอันประเสริฐนี้มันกลายร่างแล้วมันดูคมกว่าเดิมนะเนี่ยแต่จะต้องยอมซีโรลาบต่อค่ะโอ้โหไม่เอาด้วยหรอกโดดต้องเจอกันตัวต่อตัวกับแกสินะเสร็จแล้วนี่เอาไปก่อนเลยเทียบกับภาคเก่าแล้วมันตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยว้าวอะไรอ
หนึ่งสองก็เอาไอ้ไอ้ไปใช้ยาหมดตัวนี้แหละมีอะไรให้เก็บเพิ่มไหมโอ้โหโอ้ยมันเล่นพันสะพานทางเดินเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะใช้ยาเหลือเงินป่าลืมดีโหลดหนึ่งสองหนึ่งตายสิบนเยอะจริงอยู่ในล่างนี้แล้วยังดูสาบนไม่หยุดด้วยนะหยุดร้องด้วยปากก็เป็นลูกตาแล้วมันเอาตรงไหนพูดกับเราเนี่ยมันเรียกแมลงมาเป็นฝูงเลยโอเคไม่ลบอีกเหรอจิ๊กขอเดินดูโว้ยเฮ้ยเกือบโดนลงมาสิปลอดภัยใช้ยาหน่อยดีกว่าเผื่อมันมีวันช็อตคิวไอ้ท่าเมื่อกี้ไม่น่าไว้วางใจเลยเอาระเบิดไปกินเมื่อไหร่เอด้าจะเอาของขวัญมาอ้าวเอ๊ะตายแล้วเหรอทำได้แค่นี้เองเหรอยังไม่ได้ของขวัญจากนางฟ้าเลยนะจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะของใหม่เหรอฉันรอกันแน่ๆแม่ฉันละเบื่อแกเต็มคนแล้วนะเนี่ยยังจะมีร่างใหม่แล้วตัวมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่เล่นๆแล้วนะแกนหลักอยู่นั่นสินะให้ตายเหอะร่างนี้ดูเหมาะกับแกมากเลยในฐานะปีศาจนะเซตเตอร์แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะตัดเรื่องนี้ให้มันจบไปคือไม่ใช่ฉันแต่เป็นนายนี่ไม่ถูกวะจ้ะมีแบบตรงด้วยใช่ไหมโอ้ยพี่มันก็แคบจะหลบไงเนี่ยโอ้โห
เราล้มอยู่ก็เลยไม่เจ็บเฮ้ยรัวไปแล้วนะโอ้โหเฮ้ยจะทุบถึงไหนเนี่ยไม่ใช่โมจิจะปั๊มไปอยู่เท่าไหร่ใช่นี่ของขวัญจากนางฟ้ามาแล้วมามาจบเรื่องนี้กันเกมโอเวอร์แซสเลอร์ได้ร่างศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมจัดให้ฮึดไม่เคยได้ลงจอดดีๆเลยสักครั้งเออเมื่อกี้นี้หลอดแอมเบอร์ป่ะลาก่อนตลอดการโอ้ยต้องเจ็บตัวแบบนี้ตลอดสิหน้าไอ้นี่เอด้าเอด้านี่เธอคิดจะทำอะไรกันแน่ Nothing personal, Leon. ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะลีออนฉันทำข้อตกลงนี้กับลูอิสไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะดูแลเองเครื่องมาแล้วจะไปด้วยกันไหมฉันว่าเธอก็น่าจะรู้นะว่านี่เป็นทางแยกของพวกเราแล้วนั่นสินะแล้วลีออนนายก็ปล่อยให้เธอเอาปรสิตไปนะไม่คิดจะจับหรือเอาคืนอะไรหน่อยเหรอต้องรีบไปแล้วนะฟันฟันสนน่ารักจริงเราไว้พบกันใหม่นะลีออนอะลีออนแอสลีย์เธอไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดิไม่เข้าใจเลยทำไมเธอไม่เรื่องนั้นช่างมันเถอะรีบไปเร็วไปไหนเออออกจากคอร์ดนี่ไงเอาไปว่าเราโดยสารไปกับที่นั่นนั้นไม่ได้นะแต่อย่างน้อยเราจะได้ของขวัญสำหรับอำลาจับเวลา2นาทีแหมบรรยากาศเดิมๆกับการวิ่งหนีตายใช่ไหมผมไม่ต้องเซฟแล้วหรอมั้งมันมีเช็คพอยต์เร็วเข้าเราต้องรีบไปแล้วเอาเลือดให้เต็มๆเลยมั้ยถ้าเลือดเต็มเนี่ยก็จะได้วิ่งเร็วขึ้นหน่อยประมาณแบบมีแรงอ่ะเพราะว่าไม่เจ็บมากเรากำลังจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมอาจจะไม่ถ้าเราออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เกียร์วิ่งห้ามหยุดเดินทำถล่มเอ้าทางเดินโดดแอสลีย์มาเร็วขอบคุณไม่มีปัญหาต้องรีบออกจากที่นี่อะไรของแกเนี่ยอะไรเนี่ยพวกนี้พวกมันไม่โจมตีเราเกิดอะไรขึ้นพวกมันไม่มีมาสเตอร์คอยสั่งการแล้วมันก็เลยจบเหตุอยู่ตรงนี้รีบรันแล้วเข้ายศอีกทีเดียวโอเครีบไปต่อพวกใหญ่เลยเนี่ยคือเหมือนปรสิตข้างในมันตายอยู่ข้างในอ่ะโอเคไม่เลวเลยนี่เอด้าสำหรับคนขวัญอำลาเธอชอบนั่งรถไฟหอเปล่าฉันชอบเลยล่ะถ้างั้นเธอต้องชอบไอ้นี่แน่เอขับเองได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเราขับเก่งแค่ไหนโอ้โหครับนี่แหละคือความเร็วงอนมันต้องลดความเร็วเลยสักนิดเดียวก็ฝ่าได้คุณไม่น่าจะทุกอย่างแล้วก่อไว้พูดจุกเฮ้ยเฮ้ย
อุ๊ยต่อไว้เร่งสปีดพุ่งไปเลยสวยแล้วเฮ้ยจบได้นั่นกันล่ะทางออกจับไปนั่นๆนะถึงแล้วนายใครบอกว่าผมจะขับไม่เก่งเธอโอเคนะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ก็มันดีหวังว่าระเบิดนั่นจะจัดการปรสิตทุกตัวที่นั่นได้นะไปอาบน้ำสักทีนะเช้าแล้วจบสักทีกับคืนฝันร้ายนี้ Mission accomplished ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหม Mission accomplished ภารกิจจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะ Thank you for saving me ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะไม่ใช่ปัญหา you know, รู้อะไรไหมฉันว่าฉันขอพ่อให้คุณมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของฉันได้นะสนใจงานนี้มากเธอไม่ต้องการฉันหรอกเธอพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้างแค่อาจจะต้องมีใครสอนวิธีการใช้มีดกับเธอสักหน่อย Come on. ไปกันเถอะกลับบ้านกัน คาราวานบูสติดต่อคาราวานได้ยินฉันไหมไม่เอาหน้าใครก็ได้ช่วยติดต่อกลับมาที่ฉันรู้ว่าได้ยินลีออนลีออนแอชลีย์โอเคหรือเปล่าฮัลโหลคุณนายอยู่ไหนเนี่ยติดต่อกลับมาหน่อยเออหายไปครึ่งเลื่อนสุดท้ายก็โดนเมินตอนจบซะงั้นฮานิแกน Resident Evil 4มีคลาสซีนส่งท้ายผมข้ามเครดิตเพราะว่ามันมีเพลงอาจจะติดลิขสิทธิ์นะเอมเบอร์ก็คือมาดูฉากกับเอดาสินะหลังจากนี้จะเป็นไงต่อช่วยติดต่อให้ทีได้แล้วครับฉันได้เอมเบอร์มาแล้ว Excellent. เยี่ยมไปเลยJust one question. ช่วยตอบคำถามฉันหนึ่งข้อได้ไหมคุณมีแผนจะทำอะไรกับมันฉันไม่ได้จ้างเธอมาถามคำถามฉันสิ่งเดียวที่เธอต้องรู้ก็คือมันจะสร้างรุ่นอรุณขั้นใหม่ขึ้นคนเป็นร้อยจะต้องหยาดได้มันเพื่อที่จะรอดเพียงหนึ่งฉันจะทำให้สิ่งนั้นมันเป็นจริงขึ้นมาหมายความว่าเรากำลังพูดถึงการตายของคนเป็นล้านพันล้านมีความตั้งใจที่สูงส่งซะเหลือเกินนะขอโทษทีแต่ช่วยหันลำกลับได้ไหมจะได้มองกันก่อนจากเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกซะจริงคู่นี้ก็รอติดตามชมกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อสินะได้ไปเห็นฮานิแกนแบบชัดๆ ก่อนจบก็ถือว่าดีอ๋อตอนนี้โล่งใจแล้วพอเห็นเรารอดสินะใช้เวลาไป16ชั่วโมงเซฟไป77ครั้งเลขสวยนะกูดเวิร์กในที่สุดผมก็สามารถเล่น Resident Evil 4 Remake จบได้แล้วนะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกคนจริงๆจริงๆแล้วถ้าให้เทียบกับภาค4ดั้นเดิมเนี่ยมีเนื้อหาหลายตัวด้วยนะที่ถูกตัดออกไปเยอะเลยแต่ว่าด้วยความสนุกของเกมรวมไปถึงการเล่าเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเขาทำมันออกมาได้ดีแทบจะมากกว่าภาค4ปกติอีกนะโดยส่วนตัวผมว่าผมชอบการเล่าเรื่องสไตล์ของภาค4 Remake นะภาคเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นมุมมองอื่นๆของตัวละครที่ภาค4ปกติเราแทบจะไม่ได้เห็นเลย
ทั้งตัวของแอสลีย์แล้วก็ตัวของลูอิสนี่ทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะรวมไปถึงตัวร้ายอย่างเซสเลอร์แล้วก็เจ้าซาราซ่าด้วยในภาคเก่าอ่ะมันยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นองค์กรร้ายที่อยู่ในคราบของลัทธิมากกว่าแต่พอมาเป็นภาค4รีเมคเนี่ยเขาตีความใหม่ทำให้มันดูเป็นลัทธิคลั่งแบบของจริงเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่เขาสามารถสานต่อเอาไปทำภาค5รีเมคได้เลยนะทั้งระบบเกมแล้วก็เนื้อเรื่องที่ยังมีการปูทางไปถึงภาคต่อเนี่ยโอ้คือแบบถ้าเขาจะทำภาค5รีเมคให้ออกมาเป็น Survival Horror และมีระบบ Co-op เนี่ยผมว่ามันน่าจะน่าสนุกมากเลยนะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการมีระบบ Co-op เนี่ยมันจะทำให้ยันเป็น Horror ได้อยู่ไหมแต่ว่าถ้าเขาทำผมก็อยากเล่นนะยังไงมันก็ควรจะเป็นเรื่องของอนาคตก็จะคอยติดตามดูผลงานของทีมงานนี้ต่อไปนะครับหวังว่าจะทำนะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่พาร์ท1จนมาถึงพาร์ทสุดท้ายนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจและคอยเชียร์สนับสนุนผมให้สามารถเล่นเกมนี้จนจบได้แล้วขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่และชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกำลังใจและก็การสนับสนุนจากเหล่านักข้ามเวลาทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้ผมสามารถมาถึงตรงนี้ได้ไว้เจอกันใหม่โปรเจกต์หน้าว่าจะเป็นเกมอะไรมีการผจญภัยแบบไหนรอเราอยู่อีกติดตามชมสำหรับวันนี้อันนี้ก็ตะโกไซมาสสยุนาระมินาซัง